สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคาถาจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกคนพูดถึงวันศุกร์ค่ะ 6:00 นถึง 13:30 อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์คาถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวนะมิราเคิลครอบครัวคาถาจิตนะครับใช่แล้วนะคะแล้วก็แป๊บๆเองนะนับกันอีกไม่กี่วันเราจะได้มีโอกาสได้เปิดบ้านที่นี่เนี่ยต้อนรับนะคะศิษย์มีครูทุกคนที่ได้ลงทะเบียนแล้ว23ตุลาคมนี้เองยังไงก็ตามนะทุกท่านที่ได้ลงทะเบียนไปแล้วนะครับเตรียมพร้อมมาเจอกันนะเตรียมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปใช่ค่ะนะฮะหนึ่งเลยก็ต้องรักษาสุขภาพเพราะว่าป่วยไม่ได้ไงเราลงทะเบียนแล้วนะรับรองว่าได้เปิดบ้านต้อนรับตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่เลยนะก็จะมีการทำบุญนะฮะในช่วงเช้านะอาจจะเป็นเพลงก็ได้แล้วแต่ในจังหวะที่เราดูความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งแต่ที่สำคัญท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับเมื่อมาเจอแล้วนะเตรียมตัวให้พร้อมว่าเรามีแรงศรัทธาต่อศรัทธาครูนั่นเองเพื่อจะได้ตั้งเป็นกองพระป่าและกฐินไปทอดกับวัดวาอารามต่างๆนะฮะตามแต่ที่เราสามารถที่จะร่วมกันได้นะแต่อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นตรงนี้เนี่ยให้เห็นภาพกันนั่นคือเป็นภาพของเมื่อปีที่ผ่านมาแต่ว่าปีนี้นะคะครบรอบด้วยนะคะ2ปีค่ะสำหรับเศียรบรมครูพระพิราบ5กษัตริย์หนึ่งเดียวในประเทศไทยเลยนะคะที่เราทุกคนได้มีโอกาสได้ร่วมกันนะในการหล่อหลอมองค์ท่านขึ้นมาครับเป็นฝันกำลังใจนะไม่ว่าจะเป็นนั่งสมาธิกรรมฐานหรือว่าเป็นพิธีใหญ่ๆที่ต้องอาศัยพิธีทางพราหมณ์หรือพิธีเทวาภิเษกนั่นเองเราก็เอาไปช่วยเหลือวัดวาอารามต่างๆหรือแม้แต่สอนให้หลากหลายท่านแต่รายการหลายคนเนี่ยได้นั่งสมาธิกรรมฐานนับพันๆคนนะฟรีๆนะไม่เสียสตังค์ใช่ค่ะทำมาโดยเป็นประเพณีประจำแต่ช่วงเนี้ยหายไปตั้งนาน 3-4 เดือนอาจารย์ณัฐาไปไหนหลากหลายครั้งนะครับมันเป็นรายละเอียดเล็กๆที่เรียกว่าเราต้องเตรียมพร้อมนะทุกทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัดวาอารามต่างหรือสถานที่ที่เราจะต้องไปช่วยเหลือส่งเสริมเติมเต็มเพราะโครงการเราเยอะนะครับทั้งมวยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างพระอุโบสถเองก็ตามหรือแม้กระทั่งเนี่ยโครงการในการช่วยเหลือนะผู้ตกทุกข์ได้ยากอันนี้เดี๋ยวฝากข่าวคุณผู้ชมด้วยเผื่อว่า23ตุลาคมใครมานะอยากจะนำอุปกรณ์การเรียนการกีฬานำมาเพื่อที่จะนำไปรวบรวมกันแล้วเดี๋ยวจะได้ส่งต่อน้ำจิตน้ำใจกันไปด้วยเพราะท่านถ้ามองไปหลังหน้าจอทีวีของท่านนะครับก็จะเห็นข่าวสารอาหารแห้งนะครับตุ๊กตาของเล่นหรือแม้แต่การเรียนฟุตบอลนะฮะหรือสีกล่องค่ะหรือว่าแม้แต่เรื่องของนิทานนะนิทานที่ใช้ให้กับเด็กประถมค่ะนะเข้าไปศึกษาเรื่องราวดีๆเดี๋ยวเรื่องของธรรมะที่มีคุณธรรมต่างๆเนี่ยเรามีพร้อมเพียบพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามีนัดสัญญากันว่าเราจะลงไปพื้นที่ภาคอีสานต่อนะเพื่อช่วยเหลือในโครงการต่างๆนั้นทุกอย่างเนี่ยรวมมาที่เดียวตรงนี้นะฮะมีเราเกิ้ลชาแนลเราก็จัดสรรปันส่วนตามแต่ความเรียบพร้อมนะความพร้อมเพียงเรานี่ก็ใกล้แล้วเดี๋ยวข้ามสัปดาห์นี้ไปก็ไหว้ครูใช่ค่ะไหว้ครูเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เราจะต้องเดินทางนะไปกฐินกับวัดวาอารามต่างที่เราตั้งใจไว้ตอนนี้ขึ้นเป็น7วัดตกสำรวจ1วันคือไม่ตกสำรวจหรอกนะฮะแต่ว่าไม่ได้เอาภาพขึ้นค่ะเดี๋ยววันนี้ดูมั้ยฮะทั้งหมด7วัด7วัดแล้วนะ7วัดกัน1เจดีย์ได้เห็นกันครบถ้วนเลยอย่างที่อาจารย์ได้บอกว่าเดี๋ยวหลังจากสัปดาห์หน้าไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการเดินทางสายบุญละนะทอดกฐินกันแล้วนะคะที่แรกที่จะไปนะก็คือที่วัดคลองหมากนัดจังหวัดสระแก้วนะคะวันเสาร์ที่31ตุลาคมนะคะตรงนี้ก็ใครยังไม่เคยได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันจะได้ไปเห็นสถานที่ด้วยแล้วก็หลายๆคนที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพกองกฐินมาก็จะได้นำปัจจัยตรงนี้แหละค่ะได้ไปร่วมกันในการสร้างพระอุโบสถนั่นเองนี่วันที่30ใช่ไหมฮะจริงๆ30นี่ผมนี่ไปถึงแล้วนะฮะ30ช่วงบ่ายๆนะท่านผู้ชมนะ30ก็คือวันศุกร์เนี่ยจะไปเตรียมพร้อมก่อนเพราะว่าเราเองเนี่ยอาจจะมีศิลปินนักร้องนักแสดงดาราไปร่วมด้วยกันน้องมวยทีมงานก็จะไปที่นั่นเราก็จะไปรวมตัวแล้วก็พอวันเสาร์ก็เริ่มพิธีกันตั้งแต่วันที่3วันที่31นะครับคือ30กับ31ก็คือ31ตุลาคมเนี่ยนะฮะไปเจอกันที่วัดคลองบักนัดแล้วก็ตามด้วยวันที่1พฤศจิกาทําพิธีบวงสรวงนะบวงสรวงก็คือท่านก็จะสร้างเจดีย์ใหญ่ก็จะเป็นเจ้าพิธีเสร็จแล้วก็นะก็กลับนะกลับก็จะมีภารกิจต่อนะในวันนั้นฝากไว้นิดนึงวัดกับวัดเขาสูงแจ่มฟ้าด้วยนะคะพระเดชพระคุณเจ้าพระอาจารย์เม่นใช่เนี่ยใครอยู่ใกล้ๆก็ไปร่วมกันได้อันนี้เห็นภาพตรงนี้เลยนะก็สามารถที่จะไปร่วมบุญกันได้ก็จะมีกระถิ่นเหมือนกระถิ่นเหมือนกันเน้นเรื่องของการสร้างหลังคาโบสถ์นะครับนะก็ติดต่อทางวัดได้โดยตรงเลย1พฤศจิกายนเจอกันนะครับที่นั่นเลยครับถัดมาค่ะอีกสัปดาห์นึงนะวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนนะคะนี่ก็จะเป็นที่วัดเขาแร่จังหวัดจันทบุรีนะคะก็เป็นการถวายพระนาคปลกพร้อมๆกันเมื่อครั้งที่ผ่านมานี่ได้มีการหล่อหลอมนาพระนาคปลกแล้วนะครั้งนี้ก็ได้ร่วมกันด้วยนะคะแล้วก็ต่อมาวันที่8พฤศจิกายนนะคะที่วัดวังหินเขาเชเอมจังหวัดฉะเชิงเทรานั่นเอง
นะก็อีกถัดมาอีกสัปดาห์หนึ่งก็เป็นภาคอีสานละนะก็เป็นวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนนะที่วัดบ้านบากจังหวัดศรีสะเกษนะคะ28ปีโบสถ์ที่สร้างเสร็จก็จะไปรวมคือวัดนี้เป็นเรียกว่าเป็นแรงตั้งใจผมมากเพราะว่าหลังทำมา28ปีไงวัดอื่นก็เริ่มต้นคือก็ดูแลกันนะแต่ว่าวัดนี้28ปีมาแล้วนะฮะเห็นให้เห็นเลยว่าถ้าเราไม่ไปนะก็คงจะเดินต่อยากพอสมควรหลังคาไม่มีฝนตกมาช่วงนี้ฝนตกบ่อยกดฝนกรดนะฮะก็จะชำระล้างหรือว่ากัดก่อนปูนซีเมนต์เอ่ยมันจะมีเหล็กข้างในค่ะนะเหล็กในคอนกรีตเนี่ยเดี๋ยวผุอีกนะต้องตัดผุตัดอะไรเดี๋ยวโบสถ์พังหมดนั้นร่วมด้วยช่วยกันนะท่านผู้ชมนะฮะก็คือตรงนี้ต้องมาช่วยกันและอีกวันนึงก็ข้ามฝั่งมาเลยที่ค่ะที่วัดบ้านตาเสกค่ะที่จังหวัดศรีสะเกษอันนี้คือกันทรักค่ะอีกฝั่งนึงคือกันทลมเราจะข้ามฝั่งกันเลยนะฮะอันนี้มันมาไม่ได้นัดหมายได้รอบปีนี้มันเป็นเหตุบังเอิญนะฮะอยู่จังหวัดศรีสะเกษนั่นแหละแล้วก็ต่อด้วยวัดวันที่22พฤศจิกายนนะที่วัดบ้านดงจังหวัดพิษณุโลกเราที่ทำไมไอ้21ไม่หายไปไหนแล้วก็ไปแล้วเหมือนกันเราต้องเดินทางไปรอไปเจอกันเพราะมันเดินมันบางจังหวัดมันไกลใช่ค่ะบางจังหวัดใกล้ๆก็จะเอกันได้โดยไม่ต้องไปรอคอยคือมีเวลาทำไส้หมดเลยจังหวัดไหนไกลๆหน่อยก็ต้องใช้เวลานิดนึงในการเดินทางและอีกวันหนึ่งน้องเว้ยแล้วก็เนี่ยค่ะถัดมาวันอังคารที่24พฤศจิกายนที่วัดกัลยารัตพระเดชพระคุณเจ้าแต่ว่าอาจารย์ถัดถาลืมหรือเปล่าผมไม่ได้ลืมครับพระเดชพระคุณเจ้าท่านเจ้าว่านะคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะฮะเราเองอ่ะต้องจำเยอะผมหาโบสถ์มันหายไปไหนอันนึงคือเราไปรวมหนึ่งเจดีย์ก็กลายเป็นใช่ไหมก็เลยกลายเป็นเจ็ดแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือทั้งหมดแล้วเนี่ยก็คือเจ็ดที่ด้วยกันเจ็ดที่ด้วยกันดีแล้วแหละโบสถ์เจ็ดหลังเนี่ยครบแล้วหลังจากวัดบันดงครบเลยมันนะมันเป็นแรงอาสันนะก็ครบพอดีนะผมว่ามันเสร็จปีนี้ไหมก็ไม่เสร็จหรอกนะฮะเพียงแต่เราต้องต่อยอดคือทุกอย่างถ้ามีคนเริ่มต้นเนี่ยน้องมวยจำไว้อย่างว่าทุกคนก็จะมาต่อยอดเหมือนดูรายการเราไปชมรายการเราไปทุกคนก็จะต่อนะฮะต่อเป็นแถวเหมือนกับเข้าแถวนะรับบารมีบุญกุศลหรือว่าสร้างกุศลร่วมกันเนี่ยเราก็จะต่อยอดไปเรื่อยฉะนั้นผมคนเดียวนะไม่มีทางหรอกครับจะทำสำเร็จมาจากท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนหรือว่าครอบครัวมิราเคิลที่จะอุปถัมภ์ค้ำชูกันนะฮะจะได้นะเดินหน้าเข้าไปอีกทอดนึงจะช้าก็ตามจะเร็วก็หรือเปล่าก็แล้วแต่บุญบารมีทุกปีก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วแต่นั้นจะเจอกันจะลืมนะฮะผมตั้งใจจริงว่าอยากให้เป็นมหากฐินเป็นบุญที่ใหญ่นะท่านบางครั้งอยากจะไปเป็นเจ้าภาพใครใดกับเจ้าภาพเดียวแต่ถ้าไปกับเราเนี่ยนะจะเป็นกฐินตกค้างอย่างวัดที่วัดบ้านบากเนี่ยก็จะไปช่วยกฐินตกค้างเพราะทุกทีไม่เคยมีใครช่วยเขาเนี่ยแหละฮะอะไรจำเป็นอะไรลำบากเราไปช่วยนี่แหละแล้วก็ที่เห็นตรงนี้เขาเรียกเป็นตารางบุญนี่เองนะคะฉะนั้นใครที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีแล้วหรือว่าบางท่านบอกยังไม่ได้มีโอกาสได้ร่วมบุญเลยเนี่ยวันที่23ตุลาคมใครมาเนี่ยก็มาบอกความจำนงได้มาแจ้งความจำนงได้แล้วก็ยืมมีฟุตบอลเผื่อฟุตบอลด้วยนะฮะแท้ๆทีเดียวเลยมาเจอกันเอาฟุตบอลมาแลกวัตถุมงคลครูก็ได้ฟุตบอลสมุดหนังสือตำรับตำราพระทีเดียวเลยแต่จะไม่ต้องบอกบ่อยถ้าท่านมาแล้วเนี่ยแล้วก็ชื่นใจเพราะว่า200กว่าร่วม300ชีวิตนะขนาดไม่จำกัดนะฮะมีปันหลงนะผมเชื่อแล้วว่าต้องมีหลากหลายคนนะก็มาเจอในอยากจะมาก็อยากจะมาเผื่อมาแล้วก็หน้างานเนี่ยก็โอเคก็เปิดบ้างเดี๋ยวก็เบียดเบียดกันหน่อยก็แล้วกันไม่เบียดขนาดว่าไม่มีที่นั่งหรอกเพียงแต่เราต้องจำกัดพื้นที่เราจะได้ดูแลท่านอย่างใกล้ชิดต้องขอบคุณโรงทานทุกคนหลากหลายคนแสดงเจตจำนงว่ามีโอกาสจะได้ร่วมบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่กับครูบาอาจารย์สักครั้งหนึ่งแต่ครั้งเนี้ยมันจำกัดด้วยพื้นที่ใช่นะคะแต่ว่าเชื่อเหลือเกินค่ะว่าเสร็จนี้คือทุกคนอยากจะมาร่วมบุญร่วมกันนะแล้วก็รวมไปถึงท่านไหนนะคะที่อยากจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพกองกฐินเองก็ตามตอนนี้ก็ยังสามารถโทรเข้ามาสอบถามทีมงานนะในการที่จะเช่าวัตถุมงคลหรือว่าในการที่จะร่วมบุญกันนะเป็นเจ้าภาพกองกฐินตรงนี้ก็จะมีวัตถุมงคลครูนะมอบให้เป็นขวัญเป็นกำลังใจให้กันไปคือเพราะเราเนี่ยก็เซิร์ฟตั้งแต่เริ่มต้นนะเริ่มตั้งแต่สตาร์ทตั้งแต่วัดบ้านตาเสกแล้วนะตั้งพระทั้งเรื่องของกฐินพระป่าก็พระป่าไปนะฮะไปตั้งองค์ทรงเครื่องในเรื่องของการวางพระบัวสดนะทีนี้ก็ต้องต่อเนื่องอย่างนี้แหละฮะคือทำอะไรสังเกตไหมฮะเพราะบริจาคปุ๊บมาทำเลยนะฮะไม่เก็บไว้นานนะทีนี้นะก็ต้องต่อยอดไปเรื่อยๆอย่างนี้ท่านผู้ชมนะฮะนะเป็นประเพณีพวกเราค่ะคแล้วก็ทุกบาททุกสตางค์นี่คุณผู้ชมได้ร่วมกันทำบุญมาเราเห็นแล้วว่าต่อยอดกันอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยการสร้างพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชาหนึ่งปีก็สำเร็จเสร็จสิ้นนะเราได้เห็นจริงๆว่าลงพื้นที่จริงทำจริงเนี่ยครูไทยอย่างแน่นอนครับแล้วก็รวมถึงนักเรียนก็จะเห็นว่าเราก็ต้องต่อยอดกันอย่างนี้นะฮะจะมากจะน้อยแต่ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่มีต้องยอมรับนะฮะทุกภาคไปทุกภาคส่วนเลยต้องมองในสามมิติเลยมีทั้งดีมีทั้งนะไม่ดีก็มีหรือมีทั้งกำลังใจเล็กเพียงแต่เรากองทัพมดไงท่านผู้ชมค่อยๆรวมกันนะฮะรวมๆกันแล้วก็สร้างไ
แล้วรอตู้มเดียวใหญ่ๆไม่มีทางหรอกหลากหลายคนเชื่อนะฮะไม่ต้องอะไรมากประธานเจ้าภาพกฐินและทั้งปวงท่านสังเกตยอดปีนี้จะน้อยนะฮะเพราะว่าเราเห็นใจเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าเราเองเราก็กำลังนะเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆแหละต้องเตรียมตัวนะอะไรจะดีอะไรจะดีนะฮะหรือว่าอะไรถูกแพงนะฮะเราทุกๆคนทุกฝ่ายทุกส่วนนะร่วมด้วยช่วยกันเราก็จะชื่นใจนะถ้าเรามีโอกาสได้ทำต่อยอดพัฒนาอย่างนี้ต่อไปใช่เพราะว่าทำบุญเนี่ยคือทำเท่าไหร่ก็ได้ละนะทำตามแต่ปัจจัยตัวเองมีแต่อย่างน้อยคือได้บอกบุญทั้งคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งเพื่อนฝูงก็มารวมกันก็เป็นมหาบุญครั้งยิ่งใหญ่นะก็แล้วก็เอาทรัพย์ปัจจัยมารวมกันที่นี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะนิมนต์วัดใดวัดหนึ่งหรือท่านเจ้าวาดเนี่ยมาพิจารณานะรับนะพวกเราจะได้มีโอกาสได้สร้างกุศลร่วมบุญใหญ่กันอีกครั้งนึงเอาละจ้ะเอาละวันนี้เรื่องราวค่ะแม่ย่านางรถเดี๋ยวคุณผู้ชมที่จะส่ง SMS เข้ามาดาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะคะถ้าเกิดเป็นเรื่องราวของแม่ย่านางรถส่งมาตามด้านหน้านี้เลยนะพิมพ์ HJ ตามด้วยคำว่าแม่ย่านางรถนะคะชื่อนามสกุลรวมไปถึงเลขทะเบียนรถแล้วก็คำถามค่ะส่งมาที่4221606ส่วนท่านไหนนะเป็นคำถามทั่วไปก็ส่งได้เหมือนกันหรือจะส่งกำลังใจมาส่งข้อความมาทักทายกันเราก็ไม่ว่านะส่งมาที่4221606เช่นเดียวกันเพราะวันนี้ค่ะวันนี้ครูถาจะมอบนะล็อกเก็ตบรมครูพระพิราบให้ทั้งหมด5ท่านด้วยกันบางท่านถามว่าเอ๊ะทำไมมอบบ่อยก็สัปดาห์นี้เดือนนี้เดือนของครูต้องมอบให้เยอะๆเพราะว่าเรามีจำนวนจำกัดเดี๋ยวหมดแล้วก็จะหมดกันฉะนั้นเพียงแต่ท่านส่งเข้ามานะครับนะเรื่องราวที่ท่านอยากจะทราบอยากจะถามแล้วก็ส่งมาที่4221606รับรองไม่ผิดหวังนะครับใช่แล้วค่ะไม่แน่จะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีก็ได้นะกด SMS เข้ามานับตั้งแต่ตอนนี้เลยแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ